สวัสดีครับกับช anel ของ power 519วันนี้ก็เช่นเคยฮะน้องสอบถามมาน้องโก้คนดีคนเดิม ก็วันนี้อยากให้ช่วยปรับเอฟเฟกต์ A7X ต่อครับ A7 Ford นะฮะก็มาลองดูวันนี้ผมก็ต้องหาวิธีการปรับเขาเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆจากเบื้องต้นเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนาะแล้วก็มานั่งดูว่าเอ๊ะเขาควรจะปรับแบบไหนมันก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดนะของเขาชื่ออะไรอ่ะซินิเตอร์สเกตอะไรสักอย่างเนี่ยขนาดมือกีตาร์ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรอ่ะมาดูที่หน้าจอแล้วกันนะจริงๆก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่แค่นั้นเองฮะเดี๋ยวมาดูเช่นเคยก็เริ่มต้นก็สร้างแทร็กขึ้นมานะฮะคราวนี้ก็ใช้ตัวเดิมนะฮะที่น่าจะเห็นง่ายสุดคือ TH นะTS น่าจะเป็น TS เวอร์ชั่น2เนาะรอแป๊บหนึ่งของเขาผมว่าเสียงเขาไม่ได้แตกมากเหมือนกับแนวพวกสลิปน็อตหรือว่าพวกคอนพวกอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็น Linkin Park ก็เขาก็มีความแตกละเอียดยับนะอันนี้เขาเป็นแบบแนวสายแบบสายโซโล่เหมือนกันนะสายโซโล่สายลีดนะฮะก็มีความเป็นริทึมที่มันไม่หนักมากก็คือเขาใช้ดอกดีตั้งตามได้เลยนะ E B G D A แล้วก็ E นะฮะคือดอกดีนั่นเองเสียงก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ตัวแอมป์แล้วก็เอฟเฟกต์กันนะฮะเพราะปกติแล้วผมว่าเสียงเขาไม่ออกไปทางตัวเรกติฟายนะฮะเรกติฟายที่เป็นหัวแอมป์เรกติฟายที่ปกติชอบใช้โมเดิร์นแบบนี้นะฮะผมใส่วงโมเดิร์นเข้าไปมั้งถามว่ามันปรับได้ไหมมันก็ปรับได้เหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าจะเอาแบบใกล้เคียงกว่าผมว่าเอาตัวแรนดอลเนี่ยจะใกล้กว่านะฮะแรนดอล T2 นะฮะบูทแบบนี้ฮะนี่มันมีความแตกที่ว่ามันคนละแตกกันอ่ะมันไม่ได้แตกแบบแตกยับอ่ะประมาณนี้นี่เราใส่หัวแอมป์แรนดอลไปนะอย่าเพิ่งปรับอะไรทั้งนั้นไม่ปรับตอนนี้หาคาบิเนตก่อนหาบีเน็ตตัวคาบิเนตก็ถ้าบอกเป็นของแรนดอลด้วยกันก็มันก็จะเข้ากันนะครับผมบิตติสก็ได้นะครับบิตติสเตมันก็ได้นะมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงเลยล่ะแต่ว่าก็จริงๆใช้คาบิเนตอะไรก็ได้เพราะว่าเราจะปรับมันให้มันสมดุลกันแค่นั้นเองฮะถ้าบอกว่าเป็นแรนดอลเราก็ใช้พวกแรนดอลด้วยกันนี้แหละง่ายดีแรนดอลมีแรนดอลอะไรบ้างแรนดอลตัวนี้ดูสิเล่นนานๆผมก็ลืมนะก็คือเอาแรนดอนดูก่อนมันก็ยังจี๋อยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่พวกเกียร์พวกอะไรเดี๋ยวทีนี้จะมาดูของตัวมือกีตาร์ของ Avenger Sevenfold เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ปกตินะลองใส่ตู้เลนนี่ดูเลนนี่ผมว่าเลนนี่มันค่อนข้างใกล้เคียงกว่านะใส่ดอกเลนนี่2x2
มันมีเลนนี่อื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวนี้มันมีแค่เลนนี่202นะฮะ UK โอเคตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวค่อยมาปรับเพิ่มตามกีตาร์ของเราแล้วกันวันนี้ก็คือทำเป็นแบบ360องศาเลยนะวิดีโอ360องศาสามารถซูมได้แล้วก็หมุนรอบตัวเองได้นะก็อยากหมุนดูตรงไหนก็หมุนแล้วกันเพราะมันเป็นกล้อง360องศานะฮะก็มิติใหม่โอเคจากนั้นใส่ตัวเดิมทูสคริมเมอร์ดีกว่าเนาะผมว่าทูสคริมเมอร์เนี่ยเข้ากับทุกอย่างแล้วล่ะอันนี้พอดีผมตั้งชื่อเป็นของผมคือปรับเอาไว้มันเป็นทูป NIME เนี่ยเดี๋ยวเอาแบบน้อยๆก่อนลองดูมันก็เหมือนกับเป็นการบูสเสียงให้มันแบบแตกมากขึ้นนิดนึงนั่นเองครับผมว่าโทนมันโอเคแล้วกับกีตาร์ตัวPIS ตัวนี้มันแทบจะไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเสียงจะหนาพอสมควรแล้วพอดีไอ้กีตาร์ที่ใช้ประจำสายมันขาดสาย1มันขาดก็เลยเอาตัวนี้มาแล้วกันนะลองเปลี่ยนบ้างก็การปรับก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะฮะจากนั้นก็ไม่ต้องใส่อะไรมากนะฮะผมว่าเอาเกตมาใส่เลยน้อยเกตอยู่ไหนเกตเอฟเฟนเดอร์ถ้าใส่ข้างหน้ามันจะเงียบไปเลยทีนี้ผมไปดูวิธีการใส่ของเขาแล้วอะของตัวมือกีตาร์เขาอะเขาไม่ใส่เกตด้านหน้าครับเขาใส่เกตที่ตู้แทนนะฮะนี่แบบนี้เอาเดี๋ยวผมเอาเกตออกไปก่อนเนาะเพราะที่มันเลื่อนยากตู้ด้านหลังเขาเกตมาใส่ตรงนี้ฮะใส่ก่อนถึงเข้าคาบิเนตแบบนี้เหมือนเกตแบบดักแล้วก็เปิดตัวนี้เยอะๆเลยนะฮะตัว EXP เนี่ยเปิดเยอะๆนะฮะมันก็จะไม่เหมือนกับว่าเสียงมันจะต่างกันหน่อยไม่ต้องสุดเลยมันยังมีความจี่อยู่บ้างแต่ว่ามันจะคนละอารมณ์กันเปิดตรงนี้กับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองตรงนี้นะเสียงเป็นอย่างนี้เปิดย้ายเกตไปวางหน้าไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่ามันใหญ่เกินไป75โอเคไว้ข้างหน้าแทนเห็นไหมมันเงียบแต่ว่าความดังมันไม่เท่ากันอะความดังมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบจริงมันก็ใช้ได้แหละมองฟังแทบไม่ออกแต่ว่าเขามือกีตาร์เนี่ยเขาใส่ตรงนี้ฮะก็ใส่ตรงนี้ด้านหน้าผมไม่รู้ว่าดักด้วยเปล่านะแต่ก็ประมาณนี้เสียงมันจะต่างกันนะฮะมันจะเหมือนมีความหน่วงหน่วงอยู่แบบอยู่บ้างแล้วก็เสียงก็จะไม่พีคมากเกินไปประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวผมปรับตัวนี้ต่อเพิ่มเสียงแหลมนิดนึงเสียงเบสไปนิดหน่อยนะฮะเกณฑ์ผมว่าโอเคแล้วเสียงมันกำลังใช้ได้เลยก็มีความแตกต่างคือตัวเกณฑ์นี่แหละที่เข้ามาเพิ่มเติมนะอันนี้ผมปรับแบบนี้นะเห็นไหมฮะมันจะไม่ดังเลยทีเดียวประมาณนั้นนะพอใส่เกณฑ์ตรงเนี้ยมันจะไม่ดับไปเลยทีเดียวเหมือนกับว่าเสียงไม่หายไปเลยแต่ว่ามันค่อยๆดังขึ้นมาวู้เดี๋ยวเราลืมกดอัดเสียงเนี่ยมากดอัดเสียงก่อนนะจะได้ยินเสียงชัดเจนอันนี้คือปรับแต่งแอมป์เรียบร้อยแล้วนะแอมป์กับตัวทูสคริมเมอร์แอมป์ใช้แรดดอนะฮะแล้วก็เกตมาวางไว้ก่อนเข้าตู้
ตู้ก็คือเป็นตู้เรนนี่2ดอกนะอันนี้คือไปดูวิธีการของมันพอสมควรละอ่ะเราลองกดอัดดูมันเหมือนมันมีซัสเทนมากขึ้นมันมีเสียงมันแบบว่ามีความยาวมากขึ้นอันนี้จากการเอาเกตมาต่อตรงเนี้ยมันไม่แบบว่าดังแล้วก็ดับไปเลยอันนี้มันค่อยเหมือนจะมันค่อยๆดังแล้วก็ยาวมาเหมือนเพิ่มแบบเป็นซัสเทนยาวๆแปลกๆดีเหมือนกันนะลองดูลองไปปรับดูแล้วกันอันนี้ผมว่าผมเพิ่มเบสอีกนิดนึงแหลมอีกนิดนึงนะครับอันอื่นก็เท่าเดิมตัวเกตนี้แทบจะมีผลทางด้านหน้าเพราะว่าเราเปิด EXP นี่สุดไปละมันเป็นแล้วก็เอาเรโชขึ้นอีกหน่อยมันก็จะเหมือนกับเราเล่นแล้วเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นลูกที่เขาโซโล่อ่ะมันจะไม่ติดเสียงแตกอ่ะประมาณนั้นมันจะเป็นแบบลูกคมๆชัดๆนะฮะเขาก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เอาเกรดมาดักที่ตรงคาบิเนตแทนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือเดาเอาประมาณนั้นผมว่าลองดูก็โอเคนะใช้ได้แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มเสียงอีกหน่อยประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันถูกเกรดดักฝั่งนี้มันไม่เหมือนกับที่เราวางไว้ด้านหน้าประมาณนั้นว่าผมว่าเสียงโอเคอย่าเล่นมั่วมากกว่านี้เลย
ก็ไม่แกะเพลงทั้งปีทั้งชาตินะฮะก็ประมาณนี้ก็เอาเท่าที่ผมพอจะเล่นได้นิดหน่อยๆแล้วกันให้มันเป็นสไตล์เขานะฮะก็อันนี้เราพูดถึงเรื่องการปรับนะไม่ต้องมาดูวิธีการเล่นวิธีการเล่นผมไม่ได้แกะเพลงแบบนานๆมากมายนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นประจำไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยนานๆทีก็อยากจะเล่นก็ค่อยมารื้อฟื้นแต่ตอนนี้ก็เอาสดๆไปแล้วกันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเอาเป็นว่าเราเล่นเพลงของเขาอยู่แล้วกันนะฮะนิดๆหน่อยๆนะประมาณนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่แล้วก็ท่านที่ถามมานะคุณโก้คนดีคนเดิมนะฮะอ่ะโอเคสำหรับเอลเจสเซเว่นฟอร์ดจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับก็สอบถามมาได้เช่นเคยครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะไปก่อนครับ360 องศาหมุนดูได้ยังไม่จบอีกเอาโอเคไปครับ